สูตรสมุนไพรรักษาผมงอกผมร่วงด้วยกระเทียมอย่างได้ผลไม่น่าเชื่อสูตรสมุนไพรรักษาผมงอกผมร่วงด้วยกระเทียมจะได้ผลขนาดนี้ทั้งนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระเทียมที่ส่วนมากนำมาประกอบอาหารนั้นสามารถแก้อาการผมงอกผมร่วงได้ด้วยเนื่องจากในกระเทียมมีสรรพคุณที่สำคัญซึ่งช่วยในการรักษากากเกลื้อนกำจัดสารพิษเชื้อโรคที่อยู่บริเวณหนังศีรษะทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผมบางยาวช้าผมมีสีเทาให้กลายเป็นสีดำตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เส้นผมมีการงอกใหม่ได้อีกด้วยส่วนผสมกระเทียม 3-4 หัวน้ำมันมะกอก 5-7 ช้อนโต๊ะวิธีทำ 1. นำกระเทียมมาปอกเปลือกออกปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมรวมกับน้ำมันมะกอก 2. นำส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ2วัน 3. เมื่อครบ2วันแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้มานวดหนังศีรษะทิ้งไว้ 30-45 นาทีพร้อมกับนำผ้าขนหนูมาพกบนศีรษะทิ้งไว้จากนั้นล้างผมให้สะอาดแล้วสระผมด้วยแชมพูปกติ 4. หมักผมด้วยสูตรกระเทียมสัปดาห์ละ2ครั้งนานติดต่อกันประมาณ2เดือนช่วยให้ผมแข็งแรงไม่ร่วงหล่นผมงอกขึ้นมาก็หายกลายเป็นสีดำรวมถึงผมงอกขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นได้ช้าลงอีกด้วยอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะกดกรุณากดไลค์หรือ Subscribe